ฮัลโหลเข้ามาทักทายกันก่อนนะครับผมวันนี้มาในคอนเทนต์ที่แปลกหูแปลกตาไปนิดนึงแต่จริงๆเนี่ยอยากจะทำมานานมากแล้วนะฮะจริงๆก็เคยทำมาก่อนหน้านี้นะรีวิวหนังสือเนี่ยแต่ว่าหายไปพักใหญ่นะครับแต่โชคดีว่าช่วงโควิดควอรันทีนเนี่ยผมก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือดีๆหลายเล่มนะครับแล้วก็มีทั้งดีนะก็แบบว่าอาจจะดีน้อยดีมากอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าคิดว่าก็จะมีบางเล่มที่อยากจะเอามาไลฟ์เพราะว่าคิดว่าหลายๆท่านในที่นี้อาจจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือนะครับหรือว่าอาจจะแบบว่าไม่แน่ใจว่าหนังสือที่ตัวเองอยากจะซื้อเนี่ยจะซื้อดีไหมเพราะว่าเห็นในเชลฟ์อะไรเงี้ยก็หวังว่ารายการนี้นะครับจะเป็นรายการใหม่ของผมที่จะเปิดตัวเป็นทางการนะเป็น Spark Life Podcast ด้วยนะฮะแล้วก็จะเป็นรายการรีวิวหนังสือที่หลายท่านอาจจะมาฟังแล้วก็ไปเลือกดูอีกทีนึงว่าอ่ะถ้าชอบก็ไปซื้อหนังสือสนับสนุนหนังสือรูปเล่มด้วยก็ได้นะฮะแต่ว่าผมอ่านแล้วเนี่ยตอนนี้ก็จะใช้วิธีการอ่านใหม่ก็คือว่าจะชอบตรงไหนหรือว่ารู้สึกว่าตรงไหนที่น่าสนใจที่จะพูดถึงเนี่ยผมก็จะจดเอาไว้นะครับแล้วก็จะมาแชร์เป็นระยะอย่างนี้นะครับแล้วก็ชื่อหนังสือเล่มนี้นะฮะน่าสนใจมากเลยนะครับนี่คือหนังสือญี่ปุ่นครับผมซึ่งเป็นหนังสือแปลนะฮะที่ผมได้อ่านมาเป็นของสำนักพิมพ์ช็อตคัทนะฮะแล้วก็เนี่ยเล่มเป็นอย่างนี้นะฮะหน้าตาของมันนะฮะแล้วผมก็จริงก็ซื้อมาสักพักละนะฮะแต่ว่าไม่ได้อ่านสักทีนึงเอาเวลาไปทำงานหมดนะครับหรือว่าไปดูหนังมากกว่าโอเคแล้วก็นี่ผมเทสเสียงไปด้วยเนาะพอดีว่าจะได้ดูว่ามีเสียงมาจริงเปล่าโอเคอ่ะเสียงมานะครับใครที่เข้ามาก็ทักทายกันได้นะฮะผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะสนใจตรงนี้เพราะว่าชื่อหนังสือเนี่ยมันโดนใจทุกคนผมเชื่อว่าหลายคนคงเป็นอาการนี้แบบผมนะฮะใครเป็นอาการนี้บ้างฮะช่วยส่งเสียงกันมาหน่อยทำอะไรไม่เสร็จสักอย่างแล้วมันไม่ใช่ไม่เสร็จอย่างเดียวนะพอมันไม่เสร็จปั๊บเนี่ยมันก็ไม่สำเร็จนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าการที่เราจะเลิกนิสัยทำอะไรไม่เสร็จสักอย่างเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเป็นการเลิกนิสัยทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างด้วยเช่นกันงงเปล่าอย่าเพิ่งรีบงงนะฮะนี่ผมไม่ได้มาเป็นไลฟ์โค้ชนะเว้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าในชีวิตจริงอ่ะมันคือเรื่องราวของเรามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเพราะว่าบางทีเราทำอะไรหลายอย่างมากมายอ่ะมันไม่ได้โฟกัสนะครับแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบเริ่มเขวกับสิ่งที่เราตั้งใจไว้นะฮะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าพอมีหนังสือชื่อหน้าตาแบบนี้เนี่ยมันก็รีบทำให้เราต้องรีบซื้อทันทีเลยนะฮะจริงๆก็แอบเปิดอ่านข้างในแต่ว่าไม่ได้อ่านละเอียดนะฮะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าการตัดสินใจเองจะเป็นอย่างนี้จะเป็นแบบด้วยใช้สัญชาตญาณพอสมควรฉะนั้นมันก็จะได้หนังสือที่มันดีแล้วก็ไม่ดีมาด้วยนะฮะถ้าใครอยากจะแน่ใจคุณก็อ่านหนังสือก่อนก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากจะรู้ว่ามันจะดีไม่ดียังไงคุณก็มาฟังรายการของผมวันนี้จะได้รู้ว่าโอเคเนื้อหาประมาณนี้คุณอยากจะไปอ่านต่อเองไหมนะฮะคือหนังสือมันไม่เหมือนหนังเนาะหนังเนี่ยมันอาจจะมีการแบบสปอยหรือไม่สปอยแต่ว่าหนังสือเนี่ยมันจะเป็นการในเชิงแบบสรุปมากกว่ามันจะเป็นข้อคิดแล้วก็บวกกับว่าสิ่งที่ผมแบบรู้สึกว่าตกผลึกจากการอ่านนะฮะผมน่าจะพูดในฟิลนี้ถ้าคุณอยากจะอ่านแบบละเอียดเนี่ยคุณอาจจะต้องไปอ่านเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะแบบว่าอ่ะลองฟังสกิมสักนิดนึงว่าไอสาระที่ผมได้มาเนี่ยแล้ววันนี้ผมจั่วหัวว่าวิธีขจัดนิสัยเสีย20วิธีคืออะไรนะครับซึ่งมันเป็นวิธีที่ผมได้มาจากหนังสือเล่มนี้20ข้อนะครับแล้วผมก็สรุปจริงๆเนี่ยในหนังสือเนี่ยมันมีมากกว่านี้เยอะเลยนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าโอเค20อันเนี้ยมันเป็น20ข้อที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะเอามาแชร์กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับผมใครที่ชอบคอนเทนต์อย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปได้นะฮะขอบคุณมากครับพี่ไผ่อุตส่าห์เข้ามาฟังพี่ไผ่ไซโคนะผมเจ้าของแฟนเพจชื่อดังก็มาฟังนะฮะยินดีมากๆครับพี่โอเคนะฮะเราจะเข้าเรื่องเลยนะครับ20ข้อคิดนะฮะเป็นข้อคิดที่ขจัดนิสัยเลิกทำอะไรไม่เสร็จสักอย่างนะฮะเรื่องเนี้ยมันได้พูดถึงตรงนี้ครับข้อแรกเลยนะผมไปแล้วนะข้อแรกเนี่ยมันพูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราอยู่ในปัญหาแล้วก็ทำอะไรไม่เสร็จทำนั่นก็ไม่เสร็จทำนี่ก็ไม่เสร็จเนี่ยปัญหาเพราะว่าอะไรด้วยซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะปัญหาเนี่ยคือมันเกิดมาจากว่าเราพยายามที่จะทำด้วยตัวเราเองคนเดียวแล้วก็ทำแบบสู้เองลุยเองนะฮะซึ่งจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เวิร์กตรงไหนวะมันก็เวิร์กไม่ใช่เหรอเพราะว่าเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างมันก็เป็นแบบตนมันก็ต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนป่ะที่แบบว่าเราก็ต้องทำเองสู้เองลุยเองแต่ว่าทำไมเขาถึงบอกว่าหนังสือเล่มนี้มันพยายามจะบอกแล้วว่าไอการทำเองแบบนี้เนี่ยทำให้เราทำอะไรแล้วมันไม่เสร็จสักทีนึงเฮ้ยผมงงแล้วเฮ้ยผมรีบนั่งดูแล้วผมก็รีบอ่านละเอียดเลยแล้วพอผมอ่านเนี่ยผมก็ยิ่งชอบมากเลยนะฮะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้มันพยายามจะบอกเราอย่างนี้ฮะมันพยายามจะบอกว่าการที่เราจะทำอะไรให้เสร็จเนี่ยบางครั้งเราต้องหาตัวช่วย
เราไม่สามารถที่จะบางครั้งเนี่ยมันคุมตัวเองไม่พอแค่ตัวเราคุมตัวเราบางทีมันเราบอกว่าโอเคเราจะต้องมีวินัยมีนั่นมีนี่แต่ว่าบางทีมันไม่พอครับบางทีมันต้องมีความกดดันบางอย่างที่มันมาจากคนอื่นเออยังไงเว้ยเฮ้ยน่าสนใจไหมคุณฟังแล้วบอกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจไหมล่ะพอบอกว่ามันจะต้องหาตัวช่วยนั่นหมายความว่าอะไรครับผมจะขยายความอย่างนี้คือตัวช่วยที่เขาพยายามบอกเนี่ยก็หมายความว่ามันเป็นตัวช่วยที่จะมาช่วยผลักดันให้เราทางอ้อมเช่นสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณพยายามจะทำงานหรือคุณพยายามจะแบบฝึกฝนตัวเองฝึกทักษะบางอย่างเช่นฝึกภาษาเล่นกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยคุณก็ต้องเอาตัวเองนะฮะไปอยู่กับสภาพแวดล้อมนั้นนะครับสภาพแวดล้อมแบบไหนก็ต้องเป็นสภาพแวดล้อมแบบที่คุณสามารถฝึกฝนตัวเองได้นะครับเป็นสภาพแวดล้อมที่คุณสามารถที่จะเขาเรียกว่าสร้างทักษะของคุณขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มันก็จะเป็นการแบบกดดันทางอ้อมก็คือเช่นสมมติว่าคุณอยากจะฝึกภาษาอังกฤษคุณอาจจะต้องเอาตัวเองไปอยู่กับคนที่พูดภาษาเดียวกันไปเจอนักท่องเที่ยวหรือว่าถ้ามีตังค์หน่อยก็ไปต่างประเทศแต่ว่าไม่ใช่เวลานี้นะที่มีโควิดหรือว่าฝึกภาษาอื่นๆเช่นจีนเกาหลีอะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือคุณจะต้องฝึกฝนทบทวนอะไรก็ว่าไปแล้วก็มีคำสัญญาฮะคือเป็นการอาจจะเป็นแบบคำสัญญาที่คุณแบบว่าไปโพรมิสกับคนอื่นซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ได้แบบรับประกันว่ามันจะเป็นข้อดีเสมอไปนะเพราะว่าสิ่งที่คุณแบบพูดลั่นไว้กับคนอื่นเนี่ยแปลว่าคุณต้องทำให้ได้ด้วยนะเพราะถ้าคุณทำไม่ได้เนี่ยคุณเสียหมาเลยนะเว้ยเรื่องจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นการแบบกดดันตัวเองไงเพราะว่าพอเรากดดันตัวเองนิดนึงแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันก็แปลว่าเราต้องฝึกฝนให้ได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเราก็จะอายชาวบ้านเขาเพราะอุตส่าห์แบบไปพูดกับเขาเยอะว่าเราจะทำนั่นเราจะทำนี่เราจะทำอาหารขายเราจะทำหนังโรงเราจะออกหนังสือเราจะไปขายของให้ได้เราจะมีรายได้เท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยเออมันถ้าพูดแล้วมันทำไม่ได้เนี่ยมันก็แบบว่ามันก็เสียมาฉะนั้นบางครั้งเนี่ยการที่เราแบบพยายามที่จะพูดบอกคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นการที่กดดันเองไปในตัวนะครับก็เป็นการที่เหมือนว่าเราก็หาตัวช่วยนั่นแหละมาช่วยหรือแม้กระทั่งเราอาจจะไม่ได้พูดในเชิงกดดันก็ได้นะอาจจะเป็นการที่แบบเราบอกสมมติถ้าเรามีแฟนเราก็บอกแฟนเรามีพ่อแม่พี่น้องครอบครัวเราอาจจะบอกเขาแล้วก็อาจจะเป็นการแบบว่าทำให้เขาฟอร์สเราว่าเออแล้ววันนี้คุณไปเรียนภาษาเพิ่มยังวันนี้คุณไปฝึกนี่มาเปล่าไปเล่นกีฬามาไหมอะไรเงี้ยเออมันก็จะเป็นฟิลเนี้ยที่ทำให้เราเองอาจจะรู้สึกว่าถ้ามันอยู่ในหัวเราเองบางทีมันก็แบบลืมหรือว่ามันไม่รู้สึกจริงจังไงแต่พอมีคนมาช่วยพูดด้วยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราแบบโอเคโอเคงั้นกลับมาอย่าเพิ่งแบบนอกลู่นอกทางเกินไปนะอะไรเพราะว่าแปลว่าเขาก็อาจจะรู้เป้าหมายตรงนี้ของเราอะไรเงี้ยแต่อันนี้ผมก็เสริมนิดนึงว่าคุณก็ต้องแชร์ให้ถูกคนด้วยเพราะว่าถ้าคุณแชร์ผิดคนมันก็หมายความว่าคุณอาจจะโดนดับฝันแต่ต้นลมเลยก็ได้นะครับอ่ะโอเคไปข้อต่อไปนะครับอันนี้เขาก็สรุปว่าอย่าพยายามทำอะไรด้วยตัวคนเดียวอย่างเดียวนะฮะก็คือหาคนหาสภาพแวดล้อมหาอะไรต่างๆมาเป็นตัวเสริมเรานะครับหรือแม้กระทั่งการโดนด่าก็ตามนะมันอาจจะเป็นการแบบกดดันทางอ้อมเราก็ได้นะอะไรอย่างนี้ข้อต่อไปนะครับคือข้อที่2ถ้าต้องพึ่งแต่แรงบันดาลใจเนี่ยถือว่าแพ้ตั้งแต่ยังไม่ลงแข่งโอเคในยุคสังคมที่ทุกคนคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องเอาแรงบันดาลใจจากที่นั่นที่นี่ใช่ไหมมันก็จะเป็นช่วงหนึ่งอะตั้งแต่แบบ 4-5 ปีที่ผ่านมาธุรกิจแบบว่า expert business หรือว่าพวกแบบ information อะไรนะเขาเรียกว่าเป็น infopreneur อะไรเงี้ยที่มาแล้วเหมือนกับว่าเราจะต้องสู้เองเราจะต้องแบบว่าสร้างแรงบันดาลใจอะไรอย่างงี้นะครับแบบแพ้ตั้งแต่ไม่ลงแข่งเลยเนี่ยคืออะไรผมชอบข้อนี้มากเลยเพราะเขาบอกว่าแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนครับผมแล้วอะไรอ่ะคือสิ่งที่แน่นอนนะฮะเขาก็เจาะลึกมาอีกนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญกว่าแรงบันดาลใจเนี่ยแปลว่าเราต้องทำ3สิ่งนี้ฮะคือ1คุณต้องคลุกคลีกับสิ่งที่คุณอยากจะรู้นะครับ2คุณต้องศึกษาอย่างจริงจังนะฮะเอาตัวศึกษาแล้วเอาตัวเองไปคลุกคลีกับสภาพแวดล้อมนั่นแหละแล้วก็อันที่3นะสำคัญมากคือคุณต้องทบทวนนะฮะในเรื่องที่เราต้องการเชี่ยวชาญเช่นถ้าคุณต้องการแบบว่าเชี่ยวชาญการทำอาหารคุณก็ต้องศึกษาใช่ป่ะเปิด YouTube คุณก็ต้องคุกคีเอาตัวเองไปอยู่ในครัวทำนั่นทำนี่แล้วคุณก็ต้องทบทวนไม่ใช่ว่าคุณทำอาหารเมนูนี้เมนูเดียวแล้วคุณก็เก่งเลยคุณก็ต้องแบบฝึกฝนคุณก็ต้องทำอย่างผมทำหนังเนี่ยผมก็ต้องเอาตัวเองแบบว่าศึกษาดูหนังทำนั่นทำนี่เขียนงานอะไรเงี้ยคุกคีก็ต้องเป็นการแบบว่าเอาตัวเองไปอยู่ใกล้คนทำหนังไปเสวนาไปเรียนรู้อะไรต่างๆเป็นเปิดโบนัสฟีเจอร์ของเกี่ยวกับภาพยนตร์แล้วก็ทบทวนก็คือนั่งเขียนนั่งรีไลท์เรื่อยๆหรือว่าออกกองก็ต้องทำเรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้เพิ่มความเชี่ยวชาญในแบบของเรามากขึ้นนะครับแล้วก็ถึงสิ่งสำคัญก็คือว่าที่มากกว่าแรงบันดาลใจคือเรื่องของข้อมูลครับเราทำสามข้อนี้ก็คือเราคุกคีเราศึกษาเราทบทวนเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้
เอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนี้ยมาเป็นตัวช่วยที่ผลักดันเราไปนะครับนั่นหมายความว่าข้อนี้เนี่ยอย่าพึ่งแต่แรงบันดาลใจนะครับคุณต้องอย่าหยุดเรียนรู้แล้วก็ตามหาข้อมูลที่เป็นข้อมูลสำคัญนั้นให้เจอเพราะว่าในสายงานของคุณในทิศทางของคุณเนี่ยมันมีข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะฉะนั้นคุณต้องหาข้อมูลที่ใช่แล้วก็ศึกษาคลุกคลีทบทวนนะฮะโอเคอย่าลืมนะฮะแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนฉะนั้นถ้าคุณต้องพึ่งแค่แรงบันดาลใจถือว่าแพ้ตั้งแต่ยังไม่ลงแข่งดีไหมฮะข้อนี้ผมแบบว่าเฮ้ยว้าวอยู่นะชอบนะอะไรอย่างนี้ไปต่อนะฮะข้อที่3นะครับคือคนที่ทำอะไรไม่เคยสำเร็จเนี่ยคือคนที่เลือกรับข้อมูลข่าวสารไม่เป็นเฮ้ยข้อนี้ผมชอบว่ะชอบทำไมนะฮะเพราะว่าถ้าคุณฟังดีๆนะคนที่ทำอะไรไม่เคยสำเร็จเนี่ยคือคนที่เลือกรับข้อมูลข่าวสารไม่เป็นในที่นี้มันหมายความว่าเรารับทุกอย่างเลยในโลกที่เป็นแบบเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารเวลาเราเปิด Facebook ใช่ไหมครับ New Feed ต่างๆเปิด YouTube เปิดเว็บข่าวต่างๆมากมายหรือแม้กระทั่งใน LINE ในอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันมีข้อมูลหลั่งไหลเข้ามาเต็มไปหมดนะฮะแล้วถ้าเราเลือกที่จะรับทุกข้อมูลเลยเนี่ยนั่นหมายความว่าเรามันเสียเวลาไปทั้งวันแล้วมันไม่มีโอกาสที่ทำให้คุณจะได้แบบว่าโฟกัสสิ่งที่คุณต้องทำจริงๆเพราะว่าคุณจะไม่มีโอกาสได้ทำเลยเพราะคุณต้องรับข้อมูลไม่อย่างเดียวหมดวันละ ใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังดีๆนะครับผมระหว่างนี้คุณก็ต้องดูดีๆว่านะฮะคุณก็ต้องดูดีๆว่าตรงเนี้ยเป็นเรื่องของการที่ว่าเราจะต้องเลือกรับข้อมูลที่มีประโยชน์แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นข้อมูลที่ตรงกับตัวเป้าหมายของเรานะครับอันนี้ก็ต้องดูนิดหนึ่งนะครับผมโอเคอ่ะไปข้อที่4เลยนะฮะข้อที่4นะครับเขาบอกว่าสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับความคิดความรู้สึกร่างกายอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเขาบอกว่ามันก็จะเป็นการที่ว่าเราเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเราต้องจูนตัวเองอ่ะคือผมสรุปว่ามันคือการที่เราจะต้องจูนตัวเองจูนความคิดก่อนจูนความคิดเสร็จปั๊บจูนความรู้สึกว่าเราสามารถรู้สึกได้เหมือนกับสิ่งที่เราคิดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราคิดแล้วเราไม่รู้สึกเนี่ยมันหมายความว่าบางทีการที่เราจะทำอะไรเนี่ยมันยังไม่มีเรี่ยวแรงมากพอไม่มีแรงผลักดันมากพอและพอเรารู้สึกเนี่ยร่างกายเรามันก็ไปด้วยนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าเขาก็เมนชั่นว่าเราต้องกำจัดเสียงในหัวเราอะนะฮะเพราะว่าบางทีเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างมาลั้งเราไว้นะฮะซึ่งเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเสียงที่อยู่ข้างในเราหรืออะไรต่างๆตรงนี้จริงๆถ้าพูดเรื่องเสียงในหัวเนี่ยคุยได้เป็นวันเลยนะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าอันนี้เขาก็พูดถึงเมนชั่นมาเล็กๆนะฮะแล้วก็ถึงขั้นที่ว่าอันนี้ฮาร์ดคอร์ไปนิดนึงสำหรับผมเขาบอกว่าคือคุณต้องแอพพิเชียตความเป็นตัวคุณเองแบบร่างกายคุณความคิดความรู้สึกต่างๆแล้วก็เขียนจดหมายขอบคุณร่างกายตัวเองอะไรเงี้ยคือผมว่าอันนี้มันออกจะค่อนข้างที่จะละเอียดไปนิดนึงเหมือนกันหมายถึงว่าบางทีมันก็อาจจะค่อนข้างฮาร์ดคอร์แต่ว่าพอมานั่งนึกจริงๆผมว่าเขาต้องการที่จะสรุปว่าให้เรารู้สึกว่าเราขอบคุณตัวเองที่เราสามารถทำในสิ่งที่เราทำได้แล้วเราก็ทำสำเร็จอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็ดูแล้วก็น่าสนใจดีนะครับข้อที่5นะครับข้อที่5คือเขาบอกว่าทำได้ก็ดีแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมชอบประโยคเหมือนเป็นวลีอันนี้นะฮะคือเป็นวลีคำคมที่ผมรู้สึกว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันก็เข้ากับยุคนี้มันก็เป็นการเตือนใจคนในสมัยพวกเรานะว่าเราต้องโคตรจะต้องโฟกัสเลยเราโคตรจะต้องแบบว่ากดดันตัวเองก็ต้องทุ่มเทต้องทำอะไรหลายอย่างมันก็เลยเป็นประโยคประมาณว่าแบบถ้าเราคิดอีกแบบนึงล่ะถ้าเราคิดว่าเฮ้ยแม่งต้องได้ต้องสักเซสต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นอะไรเงี้ยมันอาจจะได้ประโยคใหม่นะครับก็คือประโยคที่บอกว่าเราบอกตัวเองใหม่ว่าเราทำได้ก็ดีแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเราชอบประโยคนี้เหมือนกันเพราะว่าอันนี้แชร์นิดนึงว่าหลายครั้งเนี่ยโอกาสเนี่ยเวลาเราทำอะไรต่างๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทำเต็มที่ละแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะสำเร็จแค่ไหนเนี่ยเหมือนกับเอาจริงๆเราไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าบางครั้งคนตัดสินมาเป็นคนอื่นมันอาจจะเป็นลูกค้าเรามันอาจจะเป็นคนดูเรามันอาจจะเป็นคนชิมอาหารเราคนฟังดนตรีเราคนอะไรเงี้ยมันเป็นผู้ชมอ่ะมันเป็นออเดียนซ์อ่ะหรือเป็นผู้บริโภคอ่ะใช่ไหมฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่ามัน
ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะมันแปลว่าความหมายเดียวกันก็คือว่ามันแปลว่าเราสามารถยอมรับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะฮะโอเคอ่ะโอเคครับผมไปต่อนะฮะข้อที่6นะครับมีพี่อยากจะเข้ากล้องด้วยเดี๋ยวรอให้ผมรีวิวเสร็จก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับพี่นัทสงสัยอยากจะแจมด้วยเดี๋ยวรอให้ผมแบบว่าพูดให้จบ20ข้อก่อนถ้ายังอยู่ก็เดี๋ยวมาคุยเมามอยกันได้นะครับโอเคข้อที่6นะฮะพรสวรรค์ไม่ใช่เกิดจากการตามหาอันนี้สำคัญเหมือนกันนะเขาบอกว่าคือเคยได้ยินป่ะที่เขาบอกว่าพรสวรรค์เนี่ยจริงๆแล้วเราอยากจะมีพรสวรรค์บางทีเราพยายามจะหาว่าพรสวรรค์ตัวเองคืออะไรนะก็เราค่อยทำเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราเก่งอะไรอ่ะเราก็ต้องหาพรสวรรค์ให้เจอแล้วพอเจอเสร็จปั๊บเราก็ทำแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าเล่มเนี้ยบอกเราว่าเฮ้ยตรงเนี้ยผิดตรงเนี้ยมันไม่ใช่เวที่มันอาจจะไม่ผิดก็ได้นะสำหรับบางคนมันอาจจะต้องหาพรสวรรค์ให้เจอก่อนแล้วค่อยทำก็ได้แต่ว่าถามว่ากว่าจะหาเจอมันเสียเวลาแค่ไหน มันไม่รู้หรอกเอาจริงๆอ่ะคนเรามันอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะคือเราไม่รู้หรอกว่าพรสวรรค์เราคืออะไรกันแน่ถ้าเราไม่เริ่มทำอะไรสักอย่างก่อนนะครับฉะนั้นมันก็สรุปได้ว่าพรสวรรค์จริงๆมันไม่ได้เกิดจากการที่เราตามหามันครับแต่ว่าเราจะเจอมันเมื่อต่อว่าเราทำอะไรสักอย่างนะฮะเราทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราสนใจแล้วเราก็ลองดูซึ่งใช่ไม่ใช่อันนี้เราก็ตอบตัวเองไม่ได้เนาะก็ต้องไปลองดูแล้วก็ดูว่าโอเคเราทำแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็มาประเมินผลแล้วก็ลองดูว่าชอบไหมหรือว่าถ้าเราทำสิ่งนั้นได้ดีเนี่ยสิ่งนั้นก็อาจจะเป็นพรสวรรค์เราก็ได้จริงๆแล้วพรสวรรค์มันก็อาจจะเป็นไม่ใช่แค่สิ่งที่เราชอบนะบางอย่างเราไม่ได้ชอบแต่เราเสือกเก่งอ่ะเคยไหมที่ประมาณว่าเฮ้ยเราไม่ได้อินตรงนี้มากแต่เราเสือกทำได้ดีกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อินขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าพอคุณรู้ปั๊บเนี่ยคุณก็ลองดูว่าอันเนี้ยคุณมีความสุขกับมันได้หรือเปล่าหรือว่าคุณทำแล้วมันเกิดประโยชน์ไหมอะไรเงี้ยคุณก็ต้องลองดูนะครับอ่ะข้อที่7นะฮะมันมีคำพูดหนึ่งผมว่าอันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าเวลาเราปล่อยใจคิดนั่นคิดนี่เนี่ยหรือว่าฟุ้งซ่านอ่ะมันจะมีความคิดที่เรียกว่าความคิดสะกิดใจอ่ะก็คือว่าเช่นอันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับก็คือว่ามันจะเป็นแบบอยากจะไปแบบโอ้ปวดฟันแต่ว่าเดี๋ยวค่อยหาก็ได้เพราะตอนนี้ทำงานอยู่ไม่งานเยอะมากเดี๋ยวมันก็หายเองแหละหรือว่าเอ๊ะของหมดแล้วต้องไปซื้ออะไรเงี้ยทิชชู่หมดแล้วต้องไปซื้อแต่ว่าเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรเงี้ยไอความคิดสะกิดใจตรงเนี้ยมันคือเรื่องนี้แหละมันคือเรื่องที่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทำหรือว่าอยากเรียนภาษาจีนจังเลยเอ๊ะอยากเรียนภาษาเกาหลีจังเลยเอ๊ะอยากเขียนบทหนังให้เสร็จจังเลยเอ๊ะอยากจะเปิดขายอาหารจังเลยหรืออะไรเงี้ยมันเอ๊ะไปหมดเลยแต่ว่ามันไม่ได้ทำอ่ะเพราะมันมีความคิดสะกิดใจอยู่เพราะความคิดนั้นมันบอกแล้วว่าเดี๋ยวก็ให้ทำก็ได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ได้ทำนั่นสักทีนึงไม่ได้ทำมันนะฮะฉะนั้นข้อ7เนี่ยก็เลยสรุปว่าเขาบอกว่าอย่าปล่อยให้ความคิดสะกิดใจแบบนี้ฟุ้งนานนะครับไม่ต้องรอนะฮะนึกออกปั๊บทำได้ทำทันทีนะครับอย่ารอไว้ค่อยทำทีหลังเพราะว่าถ้าคุณรอเนี่ยบางทีคุณจะไม่มีโอกาสได้ทำเลยเพราะว่าไอ้ความคิดมันก็จะสะกิดใจอย่างเงี้ยมันก็จะกึ๊กถ้าอย่างมุนท่าอย่างนี้ก็คงจะดีนะอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละมันก็จะไม่ได้ทำสักทีนึงอ่ะตัวอย่างนี้ที่สำคัญคือเช่นเวลาคุยกับเฟซกับเพื่อนโอ๊ยคิดถึงจังเลยไม่ได้คุยกันนานมากเลยเราคุยแชทกันอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็บอกว่าโอเคว่างๆนัดกินข้าวกันนะว่างๆนัดกินข้าวกันนะเก็ทป่ะแต่เจอกันมั้ยไม่เจอนัดเมื่อไหร่ไม่รู้ใครเจอแบบนี้บ้างช่วยกดหัวใจรัวๆมาหน่อยเป็นไหมใครที่ฟังผมอยู่คุณลองนึกภาพตามนะอยากเจอเพื่อนอยากคุยกับมันอยากอัปเดตชีวิตอยากนู่นอยากนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบไม่ได้เจอไงเพราะว่าบอกว่าว่างๆเจอกันว่างๆกินข้าวกันแล้วเมื่อไหร่อ่ะไม่รู้เพราะว่าสุดท้ายว่างๆเจอกันก็คือหายกันไปเลยรู้อีกทีนึงคือแบบบางคนนี่คือขอโทษนะอาจจะแบบประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนแบบถึงขั้นแบบย้ายไปอยู่ต่างประเทศหรืออะไรต่างๆเนี่ยโอ้ฟังแล้วก็แบบว่าน่าเศร้าดีเหมือนกันนะนะครับฉะนั้นก็ทำได้ทำเลยนะครับข้อนี้ข้อต่อไปนะฮะข้อที่8เขาบอกว่าฟังเสียงหัวใจเนี่ยดีนะฮะแต่ว่าระวังอย่างนึงก็คือว่ามันมีเหมือนกันนะเสียงหัวใจแบบปลอมๆยังไงนะฮะคือความคิดของเราเนี่ยมันจะมีอย่างนี้มันจะมี2แบบก็คือว่าเป็นความคิดที่มันมาจากก้นบึ้งของเราจริงๆกับความคิดที่เป็น
สิ่งลวงตาที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นอิลูชันที่เหมือนกับว่าบางครั้งเราเห็นผลประโยชน์ของมันมากกว่าสิ่งที่เราแบบรู้สึกกับมันจริงๆอ่ะเช่นสมมติถ้าเกิดว่าในยุคนึงที่แบบว่าร้านกาแฟเปิดแล้วมันเวิร์กมากเลยหรือตอนนี้ขายของออนไลน์แล้วมันดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็อาจจะมองว่าเออน่าจะทำบ้างแต่ว่าไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยจะทำอะไรหรือชอบอะไรหรืออยากจะทำยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าอ่ะฉันไปมองที่รายได้นู่นนี่นั่นแล้วบางทีเราแบบเราไม่ทันจะได้สร้างตัวจริงๆแบบยังไม่ได้จะลงมือทำจริงๆว่าเออเราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงแต่ว่าเรามัวแต่มองภาพลวงตาแต่ภายนอกแล้วคิดว่ามันดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณแบบว่าคุณอยากจะเปิดร้านอาหารคุณอยากจะขายของออนไลน์บางทีคุณก็จะต้องเสียเวลาในการหาโปรดักต์คุณต้องลงมือทำคุณต้องเข้าใจระบบตลาดคุณต้องเข้าใจการค้าคุณต้องเข้าใจอีกหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่จะต้องตามมาเป็นพวนนะฮะฉะนั้นถ้าคุณทำแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กมันก็แปลว่าคุณเสียเวลาฉะนั้นดูดีๆก่อนที่จะตัดสินใจลงมือทำว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคุณมองมันตั้งต้นจากไหนนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าการที่คุณแบบมองเงินเป็นหลักก่อนมันเป็นสิ่งที่ผิดนะมันก็โอเคนี่สมมติถ้าเกิดว่านั่นเป็นเป้าหมายคุณที่คุณจะรู้สึกว่าอ่ะงั้นฉันจะลุกมาทำฉันจะลุกมาฝึกแล้วก็ลองดูอะไรเงี้ยอันนั้นก็โอเคนะครับแต่แค่ระวังสำหรับคนที่แบบทำตามเพื่อนๆคนที่แบบว่าเนี่ยตามกันไปแล้วรู้สึกว่าเออมันสุดท้ายเนี่ยรู้ตัวอีกทีนึงเสียเวลามากเลยเพราะว่าเราไม่ได้อินกับมันจริงๆเราไม่สามารถอยู่กับมันได้เพราะว่าเราไม่เข้าใจมันจริงๆเหมือนกับอันนี้เล่นหุ้นอย่างเงี้ยเล่นตามเพื่อนๆลงทุนทำนั่นทำนี่ทำตามคนอื่นเขาแต่สุดท้ายคุณแบบคุณไม่รู้อะไรเลยเพราะคุณไม่เข้าใจมันจริงๆอ่ะเออเก็ตป่ะถ้าเทียบกับคนที่แบบว่าเขาศึกษาหุ้นเขาดูภาพรวมต่างๆเขาเคยฟังความรู้ดีๆจากคนที่เป็นรุ่นใหญ่กว่าหรืออะไรเงี้ยเขาอยู่กับมันนานเขาดูพอร์ตตลอดอะไรเงี้ยเออคือนั่นแหละมันมีช่วงนึงเหมือนกันที่เราแบบเคยเอาตังค์ไปให้คนอื่นลงทุนแล้วเราไม่เข้าใจมันจริงแล้วสุดท้ายเราก็เสียไปมากมายเราก็มีฟีลลิ่งประมาณนี้แล้วเราก็เลยเข้าใจว่าเออระวังเพราะเราปุ๊บมัวแต่คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวกำไรดีนะเดี๋ยวมันเข้ามานะอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะชีวิตคือเนี่ยแหละมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนที่แบบว่าโดนหลอกไปเรื่องขายตรงบ้างหรือว่าเรื่องธุรกิจแชร์ลูกโซ่บ้างหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นหายนะของชีวิตหลายคนเพราะว่านั่นแหละคุณไม่ได้เข้าใจจริงคุณปล่อยให้เสียงหัวใจปลอมๆเหล่านั้นเนี่ยหลอกอิลลูชั่นคุณนะครับฉะนั้นระวังให้ดีเลยนะฮะตอนนี้นะครับใครคิดว่ามีประโยชน์ช่วยกดแชร์หน่อยนะฮะเพราะว่านานๆนานๆนานๆ นานทีจะมาพูดอย่างนี้ถ้าคุณมาซัพพอร์ตหรือว่ามาพูดคุยกันคอมเมนต์กันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาทำบ่อยขึ้นเพราะผมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นประโยชน์นะหลายคนไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือนะฮะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เกือบๆจะเหมือนสรุปเลยด้วยซ้ำแต่ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมตกผลึกบางทีมันอาจจะแบบไม่ได้อยู่ในท็อปิกใหญ่ของหนังสือแต่รู้สึกว่าเอออันนี้มันผ่านตาเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะมาเล่ามาพูดมาแชร์นะครับฉะนั้นก็รู้สึกว่าเออน่าจะดีเหมือนกันนะครับเขาเมนชั่นเพิ่มเติมนะสำหรับข้อที่8คือถ้าเป็นเสียงหัวใจจริงๆอ่ะเออคือยังไงวะแล้วเสียงหัวใจจริงๆกับเสียงหัวใจปลอมๆมันเป็นยังไงวะอ่ะฟังเสียงหัวใจที่มันมาจากก้นบึ้งของจิตใจเราจริงๆเนี่ยคืออย่างนี้มันจะเป็นสิ่งนึงที่เวลามันเกิดความคิดนั้นมามันเกิดมันจะเป็นเสียงที่ทำให้รู้สึกว่าเราสงบเรามีพลังเราสนุกกับมันเรารู้สึกปลอดโปร่งเราตื่นเต้นเราไม่รู้สึกผิดที่เราได้ทำมันอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกได้ว่าถ้าคุณพร้อมที่จะสู้เพื่อมันคุณทำต่อไปนะครับโอเคผ่านนะไปข้อที่9นะครับผมข้อที่9มาฟังเลยนะฮะขอบคุณมากครับที่แชร์ขอบคุณมากๆเลยนะครับข้อที่9คืออันนี้นึกถึงสตีฟจ็อบคือเราเคยดูคลิปสตีฟจ็อบแล้วผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็น่าจะมาจากอารมณ์แบบคลิปเดียวกันมันเขียนอย่างนี้มันเขียนว่าจุดเล็กๆเนี่ยจะกลายเป็นเส้นสายได้ในที่สุดและมันจะนำเราไปสู่เป้าหมายคือผมนึกถึงทฤษฎีเส้นต่อจุดของสตีฟจ็อบอะเวลาเราทำนั่นเวลาเราทำนี่บางทีเราทำอย่างนั้นบางทีเราทำอย่างนี้เราไม่รู้เลยว่าทำไมเราถึงแบบต้องใช้ชีวิตโดยการที่ว่าเราอาจจะไม่ได้แบบทำอาชีพปัจจุบันของเราก็ได้แต่ทักษะที่สั่งสมมาก่อนหน้านั้นมันทำให้เรามาถึงวันนี้เช่นสมมติว่าเหมือนกับครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็เคยแบบว่าเรียนสายวิทย์แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันไม่ใช่เว้ยมันต้องย้ายมาแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องอยู่ตรงนั้นต่อแล้วเราก็แบบตอนนั้นเราเฟลมากเลยเราสอบตกเราถึงขั้นแบบว่าต้องทำหนังเพื่อบอกว่าเฮ้ยเราแบบเราไม่โอเคอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเรื่องนั้นก็กลายเป็นหนังที่แบบไปได้รางวัลแล้วก็ทำให้เราแบบย้ายสายมาแล้วก็ค่อยๆมาทำหนังทำอะไรมาเรื่อยๆจนถึงวันเนี้ยรู้อีกทีนึงอ้าวเรามาถึงวันนี้แล้วเหรออะไรเงี้ยมายืนตรงนี้มาทำมานั่งพูดแล้วก็ยังทำหนังอยู่อะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราได้เห็นว่าเนี่ยแหละในวันนั้นตอนที่เราเฟลอ่ะเรายังไม่รู้เว้ยว่าชีวิตเราเป็นอะไรหรือปีที่แล้วเองผมแบบว่าผม
ผมเจอเรื่องแบบใหญ่ในชีวิตใช่ไหมประสบอุบัติเหตุเนี่ยผมก็ไม่เคยรู้เหมือนกันว่าเอ้ยมันจะอะไรวะทำไมมันถึงมาถึงจุดนี้ได้วะอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าอ้อชีวิตมันมีค่าเว้ยแต่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราปลดล็อกในวันนี้ก็ได้ว่าถ้าเราอยากจะทำอะไรเราก็ต้องทำซะทำเลยนั่งเขียนนั่งทำอะไรสักอย่างเพื่อว่าเนี่ยมันก็จะเหมือนชื่อหนังสือมันจะได้ไม่เป็นนิสัยที่ทำอะไรแล้วไม่เสร็จสักอย่างเพราะว่าถ้าเกิดเวลาเราเจออุบัติเหตุตุ้มเดียวเนี่ยมันอาจจะแบบถ้าผมลงหัวกระแทกพื้นเนี่ยผมอาจจะแบบว่ากลายเป็นอัมพาตหรือเป็นแบบสมองกระทบกระเทือนได้เลยนะฮะแต่โชคดีว่าผมยังโชคดีได้รับโอกาสที่2มาก็คือว่ามันล้มที่หลังแล้วผมก็ฟื้นตัวมาได้แล้วเนี่ยหัวสมองผมยังปกติดีเหมือนเดิมฉะนั้นเราก็ต้องทำเลยนะครับเพราะว่าเวลามันไม่แน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนเลยส่วนอีกคำว่าแบบเรื่องของจากจุดเล็กๆมันจะกลายเป็นเส้นสายเนี่ยมันหมายความว่าจุดเล็กๆของเราในการเริ่มลงมือทำอะไรสักอย่างอย่างวันนั้นผมสอบตกแล้วผมก็หยิบกล้องมาถ่ายหนังใครจะรู้ว่าไอ้การที่เราได้ทำแล้วมันได้รางวัลนะวันนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นการที่ต่อยอดผมจนกลายมาผมเรียนหนังแล้วผมก็มาทำอาชีพด้านนี้จริงๆในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นจุดเล็กๆนั่นแหละแต่ว่าจุดเล็กๆเหล่านั้นเนี่ยมันต้องการการเปลี่ยนแปลงแล้วบางทีมันเปลี่ยนได้อย่างตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นนักเขียนเราพยายามจะเขียนนิยายเขียนนั่งเขียนนี่มาก่อนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กเว้ยก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคลองมาจับกล้องทำหนังดูอะไรเงี้ยเราก็เจอจุดเล็กๆจุดใหม่แล้วกลายเป็นว่าไอการเขียนเนี่ยก็นำเรามาสู่การเขียนบทอ่ะแล้วพอเราเขียนบทปั๊บเราก็ถ่ายหนังเราเป็นผู้กำกับด้วยแล้วก็อ่ะโอเคมันค่อยๆไล่มาแล้วมันก็ทำให้เราโตฮะอันนี้ผมยกเรื่องของตัวเองมาพูดเพราะว่าผมกลัวเดี๋ยวทุกท่านไม่เห็นภาพแล้วก็แบบอาจจะนึกไม่ออกว่าเคสแบบนี้เป็นยังไงอ่ะนะคือผมเชื่อว่าทุกคนมีเคสของตัวเองในแบบของตัวเองนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทุกคนมันมีต้นทุนชีวิตในแบบที่ต่างกันทุกคนมีวัตถุดิบคนละอย่างทุกคนเจอเรื่องเจอนี่บางอย่างในชีวิตที่ไม่เหมือนกันเองบางคนแบบอาจจะเคยแบบขี่จักรยานขึ้นภูเขาแล้วเคยหกล้มอย่างรุนแรงบางคนแบบว่าเคยแบบว่าไปทำงานพาร์ทไทม์ต่างๆเคยแบบทำนู่นทำนี่คือผมว่าทุกอย่างอะฮะมันคือการหล่อหลอมจุดเล็กๆในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะค่อยๆต่อยอดแล้วทำให้เราได้ไปทำอีกสิ่งหนึ่งแล้วก็ต่อยอดความสามารถกันมามันอาจจะเป็นทักษะที่ไปด้วยกันก็ได้เหมือนกับผมพอทำหนังปั๊บไอ้ทักษะการเขียนที่ผมทำไว้ก่อนหน้าเอ้ยมันก็ได้เว้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าตอนที่เราเรียนบางวิชาที่เราแบบไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยบางทีก็เฮ้ยมันอาจจะมีประโยชน์ในวันหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยนะครับโอเคข้อที่10นะครับข้อที่10คือเขาบอกว่าถ้าเราแบบเขาเรียกว่าถ้ายังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรสมมติถ้าเรายังไม่พบว่าตัวเองอะไรคือสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยให้ทำสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ให้ดีนะครับคือพูดง่ายๆว่าคือทุ่มสุดตัวกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยนะฮะอันนี้คือโค้ดของมันแต่ว่าไอ้ถามว่าทำไมต้องทุ่มสุดตัวเพราะว่าเราจะได้รู้ไงว่าเราจะชอบมันหรือเปล่านะครับอีกอย่างก็คือว่าบางครั้งในการที่เราทุ่มเทกับอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันคือการที่เราได้ต่อยอดกับโอกาสใหม่ๆด้วยนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าเราทำแล้วเราอาจจะแบบเรายังไม่ได้ชอบที่สุดอ่ะเช่นสมมติว่าผมเขียนแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยการเขียนมันก็เป็น a part of journey มันไม่ได้ชอบที่สุดเว้ยแต่ว่าวันหนึ่งพอการเขียนมันทำให้เรารู้สึกว่าเราชอบเล่าเรื่องเราก็เลยต้องหาวิธีที่ดีกว่านี้ก็อ่ะเราชอบทำหนังมากกว่าแล้วก็มายึดทำหนังแทนอ่ะเห็นไหมหรือแม้กระทั่งวันหนึ่งผมอาจจะรู้สึกว่าขี้เกียจทำหนังแล้วทำหนังมันต้องเหนื่อยต้องเจอคนเยอะงั้นผมมาไลฟ์แล้วกันผมไลฟ์ผมก็เล่าเรื่องได้อ่ะเห็นไหมมันก็คือการที่เราได้ต่อยอดโอกาสใหม่ๆนะครับให้กับตัวเองนะครับเราจะได้เรียนรู้ว่ามันคืออะไร มีเสียงมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับเป็นซาวประกอบนะฮะ นะฮะเขาอาจจะต่อยอดโอกาสของเขาผ่านการแว้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคไม่เป็นไรทีนี้ไปที่ข้อ11เลยนะฮะข้อ11เนี่ยอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเองเราถามว่าเรารู้จักตัวเองเราบอกว่าโอเคเราทุกคนเรารู้จักตัวเราดีที่สุดหรือเปล่าลองนั่งคิดดูตามนะฮะบางครั้งเนี่ยการที่เราได้ทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราได้เห็นว่าเราเห็นความสามารถของเราพยายามที่จะพยายามเขาเรียกว่าพยายามหาว่าเราชอบแบบนั้นเราชอบแบบนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอีกข้อนี้ข้อนึงหรือว่าอีกด้านนึงก็สำคัญเหมือนกันคุณลองฟังดีๆนะผมคิดว่าถ้าเราบอกว่าเรารู้จักตัวเองแล้วเราทำนั่นทำนี่แล้วเนี่ยลองดูไหมว่าบางครั้งเราลองถามคนอื่นว่าลองถามคนอื่นว่าเขาเห็นข้อดีของเราคืออะไรเขาเห็นว่าเราถนัดอะไรเก่งอะไรลองถามดูเพราะว่าถ้าคุณถามคนอื่นคุณอาจจะได้ข้อมูลที่ใหม่กว่านั้นก็ได้บางครั้งเขาอาจจะเห็นความสามารถของคุณบางอย่างที่คุณอาจจะไม่เห็นในตัวเองก็ได้หรือว่าคุณอาจจะแบบคิดว่าโอ้มันก็แค่ขำๆแต่ว่าพวกเขามองว่าคุณดูแบบเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องนี้
เออฉะนั้นคุณก็ควรจะมาลองพิจารณาว่าอ่ะหรือคุณจะทำงานในแบบนี้ที่คนเขาแบบรู้สึกแบบศรัทธาหรือว่ารู้สึกโอเคกับความสามารถของคุณอะไรเงี้ยก็ลองดูฉะนั้นข้อ11ก็คือถามคนอื่นด้วยว่าข้อดีของเราคืออะไรนะฮะข้อ12นะครับเขาบอกว่าอย่างนี้เออผมเคยเห็นนะมันเป็นเคสเดี๋ยวผมค่อยยกตัวอย่างก็ได้เขาบอกว่าอย่าเล่นใหญ่ตั้งแต่แรกเวลาเราทำอะไรใหม่ๆอ่ะอย่าเล่นใหญ่ตั้งแต่แรกให้ลองทำสิ่งที่แบบมีความเสี่ยงน้อยๆไปก่อนนะครับเช่นสมมติถ้าคุณบอกว่าโอ้คุณอยากจะลงทุนคุณอยากจะทำนั่นทำนี่คุณอย่าเพิ่งรีบกู้เงินมาลงทุนมากๆตั้งแต่คราวแรกหรือถ้าคุณบอกว่าอ่ะคุณอยากจะถ่ายภาพคุณอยากจะเป็นตากล้องเป็นช่างภาพเนี้ยสิ่งแรกที่คุณทำไม่ใช่ว่าคุณต้องเดินเข้าไปในร้านถ่ายรูปร้านถ่ายกล้องแล้วก็ไปซื้อกล้องสเปคที่ดีที่สุดแพงที่สุดพร้อมเมมโมรี่พร้อมเลนส์พร้อมอะไรที่แบบว่าสุดๆอ่ะซึ่งผมเห็นนะบางคนแบบผมเคยมีคนรู้จักที่แบบว่าโอ๊ยฉันอยากจะถ่ายหนังฉันอยากจะเป็นพุ่มกับแล้วฉันก็เดินเข้าไปในร้านขายกล้องแล้วฉันก็ซื้อทั้งสเลทซื้อทั้งไมค์บูมซื้อทั้งกล้องซื้อทั้งอะไรต่างๆแล้วสุดท้ายคือแม่งก็ได้ทำมันนั้นก็จบเลย ไม่ใช่ผมนะบอกไว้ก่อน เป็นคนรู้จักนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นแบบว่าบางทีคุณเช่าก็ได้คุณยืมเพื่อนก็ได้คุณลองดูก่อนก็ได้ลองหาโอกาสหรือใช้กระทั่งแบบว่าแค่มือถือแบบ iPhone หรืออะไรเงี้ยลองทำดูก่อนเว้ยแล้วดูว่าคุณชอบมันหรือเปล่าไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเริ่มด้วยการไปลงทุนลงแรงอะไรทุกอย่างนะฮะเหมือนกับร้านอ่ะสมมติถ้าคุณจะเปิดร้านบางทีถ้าคุณไม่ได้มีต้นทุนเยอะขนาดนั้นทำไมคุณต้องเปิดแบบใหญ่โตอลังการขนาดนั้นหรือคุณทุ่มการตลาดแพงๆจ้างเซเลบริตี้มาหรืออะไรต่างๆบางทีแค่เขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นที่คุณทำได้เอาเท่าที่คุณทำได้ก็พออะไรเงี้ยนะครับเออแค่นั้นก็โอเคแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยฉะนั้นประเมินตัวเองด้วยเวลาทำอะไรนะครับอย่าเล่นใหญ่เกินตั้งแต่แรกเพราะว่าถ้าคุณเสี่ยงเยอะมากแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเสี่ยงคุณลงมือทำแล้วคุณเสี่ยงมากเนี่ยพอมันไม่ได้ผลตอบรับแบบที่คุณต้องการมันก็ชิบหายคุณก็ต้องแบกความเสี่ยงนั้นถูกไหมโอเคข้อที่13นะครับเขาบอกว่าลองทำอะไรหลายๆสิ่งก็ดีนะครับการเริ่มเนี่ยเริ่มให้ไวที่สุดดีกว่าเพราะพอเราเริ่มไวที่สุดเนี่ยเราจะพบว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เราก็เลิกเราก็ทำใหม่แล้วก็เลิกแล้วก็ทำใหม่หาจากหลายๆสิ่งลองทำหลายๆอย่างนะครับอะไรไม่ใช่ก็เลิกนะครับอันนี้สั้นๆข้อ14ครับสิ่งสำคัญจริงๆไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์นะฮะหลายคนเข้าใจว่าการที่เราจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วไปถึงปลายทางเนี่ยผลลัพธ์แม่งโคตรสำคัญเลยโอเคผมไม่เถียงแม่งสำคัญมากๆนะฮะในชีวิตของเราเราอยากจะถึงเป้าหมายเราอยากจะได้เงินขนาดนี้เราอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่มีอาชีพที่มั่นคงมีชื่อเสียงมีอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่ได้อย่างที่เราฝันไว้แต่อย่าลืมครับว่าถ้าเราไปมัวแต่โฟกัสผลลัพธ์เนี่ยแปลว่ากระบวนการระหว่างทางเนี่ยมันไม่แน่ใจเลยนะว่ามันส่งเราผลักดันให้เราได้ไปถึงตรงนั้นได้หรือเปล่านะครับฉะนั้นสิ่งสำคัญจริงๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยแทนที่จะมองแค่ผลลัพธ์เนี่ยคุณต้องโฟกัสที่กระบวนการระหว่างทางด้วยเพราะว่าผลลัพธ์เนี่ยมันคือสิ่งที่ตามมานะครับอย่างเช่นอันนี้คือกระบวนการระหว่างทางของไอ้พวกแว้นนะฮะเนี่ยกระบวนการระหว่างทางถ้าเขาโฟกัสว่าเขาจะต้องแว้นเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาต้องทำให้เครื่องยนต์เขาเร็วทำนั่นทำนี่ปัดเครื่องถ้าเขาหมดแต่คิดว่าเขาจะต้องถึงบ้านภายใน5นาทีจากนั่นถึงนี่อะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้ไงเพราะคุณก็ไม่มีโนฮาแต่ว่าพอคุณแบบว่าติดเครื่องยนต์ติดเทอร์โบติดอะไรก็ตามที่ทำให้คุณเร็วขึ้นได้คุณศึกษาเส้นทางคุณดู GPS คุณศึกษาแมปคุณรู้ว่าอะไรที่มันแบบว่าทำให้ฝ่าความเร็วได้เลนไหนเร็วสุดไวสุดคุณก็จะได้ถึงก่อน นี่ยกตัวอย่างไอ้พวกแว้นมาเลยเนี่ยนะครับขอโทษทีที่บ้านเอาจะเยอะไปนิดนึงนะฮะแต่ก็ผมก็เป็นตัวอย่างที่ดีกับเคสสตาร์ดี้พวกเรานะฮะจริงๆแล้วจะอยากจะแซวเหมือนกันว่าแม่งรีบแว้นกลับบ้านกลัวเคอร์ฟิวแต่ว่าตอนนี้มันเลิกเคอร์ฟิวแล้วฉะนั้นก็ถือว่าเขากำลังโฟกัสที่กระบวนการระหว่างทางนะครับ ฉะนั้นเคล็ดลับก็คือว่าสนุกกับกระบวนการใช่เลยครับคุณต้องสนุกไปกับมันนะทำอย่างไรอันนี้จุดสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรจึงจะสนุกกับมันไปได้นานๆอันนี้ผมว่าอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำอะไรสักอย่างนึงแล้วเราสนุกกับมันไม่ได้นานเนี่ยนั่นหมายความว่ากระบวนการระหว่างทางของเราก็จะสูญเสียโฟกัสแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไม่ถึงผลลัพธ์สักทีสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็ทำสิ่งนั้นไม่เสร็จสักทีนึงเห็นปัญหายังปัญหาที่หลายคนเนี่ยทำอะไรแล้วมันไม่เสร็จเนี่ยเพราะสิ่งนี้แหละเพราะว่าเราเนี่ยมัวแต่คิดถึงผลลัพธ์แล้วบางครั้งพอคิดถึงผลลัพธ์เนี่ยมันก็รู้สึกว่า
มันยากมากเลยนะมันห่างไกลเหลือเกินเอาจริงของผมก็มีผลลัพธ์เหมือนกันแล้วรู้สึกว่าโอ้โหแม่งห่างไกลมากๆเลยมันไม่รู้ว่ามันจะไปถึงเมื่อไหร่มันจะไปถึงได้ไหมมันจะทำยังไงอะไรเงี้ยนะครับแล้วบางครั้งมันก็รู้สึกท้อแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยเลิกแม่งดีกว่าช่างแม่งเลยดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าพอเราโฟกัสที่ระหว่างทางแล้วเราสนุกไปกับมันเนี่ยมันหมายความว่าเราไม่รู้หรอกว่าเส้นชัยของเราหรือว่าผลลัพธ์ของเรามันจะได้มันคงไม่ได้วันพรุ่งนี้แน่หรือมันอาจจะได้ปีหนึ่งสองปีหรือยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณสนุกไปกับมันมันหมายความว่าทุกวันที่มันผ่านไปเนี่ยคุณจะได้เข้าใกล้ผลลัพธ์ของคุณอย่างน้อย19 29 19ก็ว่ากันไปนะครับผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นแนวคิดที่โอเคกว่านะฮะข้อที่15นะครับเขาบอกว่าบางครั้งมันไม่มีแบบinspiring ที่แบบว่าจะทำให้เราอยากจะมาทำอะไรลุกขึ้นมาทำอะไรจริงๆสักทีใช่ไหมฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเขาบอกว่าอ่ะโอเคถ้าคุณรู้สึกว่ามันยากมากทั้งหมดมันดูใหญ่โตทุกอย่างมันดูแบบว่ามันดูไกลเกินเอื้อมมากๆฉะนั้นข้อ15เขาเลยบอกว่างั้นเริ่มทำเพียง 1% ก่อนไหมอย่างน้อยสัก9ก็ยังดีสักนิดนึงก็ยังดีนะฮะคือการเริ่มทำ 1% เนี่ยผมมองว่ามันเป็นกุศโลบายคือมันเป็นกุศโลบายที่ทำให้เราเหมือนกับว่าอ่ะค่อยๆทำไปนะครับทำไปทีละเล็กทีละน้อยพอมันอันนี้ผมยกตัวอย่างแล้วกันแบบการออกกำลังกายอย่างเงี้ยใครมีใครในที่นี้ไหมที่เหมือนกับว่าจะออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันพอจะออกปั๊บมันก็แบบไม่มีแรงกระจิกกระใจอยากไปออกผมก็เหมือนกันผมเป็นคนที่ออกกำลังกายแบบยากเย็นมากเลยรู้สึกว่าบางทีมันแบบไม่มีแรงบันดาลใจจะไปออกฉะนั้นผมแบบรีบอย่างนี้พอนึกถึงตรงนี้ได้นะฮะมันก็จะมีแบบเนี่ยที่ผมมาร์กไว้ตะกี้ความคิดสะกิดใจมันบอกว่าเดี๋ยวค่อยออกก็ได้พอมันคิดอย่างนี้ปั๊บอ่ะรีบไปเปลี่ยนชุดออกกำลังกายเลยนะครับแล้วก็เริ่มเดินจากแบบ20นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยแบบว่าพอมันเริ่มชินแล้วเนี่ยมันก็ค่อยแบบวันต่อไปค่อยๆเป็นแบบ45นาทีชั่วโมงนึงหรือมากกว่านั้นนะครับมันก็เป็นการเหมือนกับบังคับตัวเองหลอกตัวเองนิดนึงแหละแต่มันก็เป็นแบบกุศโลบายว่าอ่ะอย่างน้อยเริ่มทำเพียง 1% เดี๋ยวอีกที่เหลือเนี่ยมันก็จะค่อยๆทำให้เรารู้สึกเริ่มเกิดความเคยชินแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมสร้างบรรยากาศให้เราทำต่อได้นะครับฉะนั้นเริ่มสัก9ก็ยังดีนะครับข้อที่16นะฮะเขาบอกว่าไม่ใช้พลังการตัดสินใจนอกเหนือจากเรื่องที่สำคัญจริงๆคืออย่างนี้ใครไม่เข้าใจคืออย่างนี้มันคือว่าชีวิตของเราอะฮะมันเหมือนกับว่าเราต้องเจอการตัดสินใจเยอะมากเลยนะใน1วันแล้วบางครั้งเนี่ยเวลาเราตัดสินใจในเรื่องที่แบบว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นอะเช่นแบบว่าบางคนอาจจะสำคัญก็ได้นะแต่บางคนรู้สึกว่าแบบเช่นเสื้อผ้าจะใส่ชุดไหนดีแล้วยืนเลือกเป็นชั่วโมงเลยยืนเลือกเป็น20นาทีอย่างเงี้ยก็ถือว่าเยอะใช่ป่ะหรือว่าแบบเอ๊ะวันนี้จะโพสแคปชั่นอะไรดีลง Facebook นะจะโพสรูปอะไรดีหรือเราจะกินอาหารจะสั่งเมนูอะไรดีแล้วบางทีพวกเนี้ยรวมๆกันเยอะๆมันเสียเวลามากๆครับผมก็เลยรู้สึกว่าบางทีถ้าเกิดว่ามันตัดเรื่องบางเรื่องไปได้เนี่ยแล้วตัดสินใจเรื่องที่สำคัญจริงถามว่าทำไมคนที่แบบเป็นระดับ CEO ทำไมเขาถึงมีแบบเลขามีอะไรเพราะผมก็เคยมีช่วงนึงที่ผมต้องจ้างเลขานะแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรผมตัดสินใจเองละแต่ว่าช่วงนึงที่ผมต้องจ้างเลขาก็ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แบบผมรับงานหลายแบบมากทั้งงานพูดงานเขียนงานบรรยายอะไรต่างๆอะไรเงี้ยหรือว่างานกำกับอะไรเงี้ยคือมันมาหลายสิ่งหลายอย่างฉะนั้นผมต้องให้เขาไปสกรีนก่อนว่าไปตัดสินใจแทนผมหน่อยนะฮะคือจ้างมาเพื่อให้ตัดสินใจแทนนี่แหละว่าอ่ะไปช่วยตัดสินใจซิว่าอันนี้โอเคไหมหรือไม่โอเคยังไงนะครับเพราะว่าพอมันมาตุ้มถึงเราทุกอย่างเนี่ยมันแปลว่าเราแทบจะไม่มีพลังงานในการคิดงานเขียนงานหรือทำอะไรเลยเพราะว่าเราต้องมานั่งแต่ตัดสินใจทุกอย่างนะฮะมันเสียเวลาเรามากฉะนั้นเขาก็เลยพยายามจะบอกว่างั้นก็อย่าใช้พลังการตัดสินใจจากเรื่องที่สำคัญจริงๆฉะนั้นเราต้องหาให้เจอว่าเรื่องที่สำคัญจริงๆในชีวิตเนี่ยคืออะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราหาไม่เจอเนี่ยนั่นหมายความว่าเราก็จะสูญเสียโฟกัสในการตัดสินใจนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นหมดละรู้ตัวทีนึงมันหายไปหลายชั่วโมงนึงหายไปทีนึงหมดวันแล้วนะฮะแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ทำอะไรเป็น just another day ที่เราปล่อยไปอย่างว่างเปล่าแล้วเราก็หนวดแต่คิดว่าโอเคพรุ่งนี้จะตื่นมาทำใหม่แล้วสุดท้ายก็ทำได้ทำไหมผ่านไปเป็นปีก็ยังไม่ได้ทำ ผ่านไปเป็นปีก็ยังไม่เสร็จนะฮะ เห็นปัญหาไหมนี่คือปัญหาครับผมทุกคน ข้อต่อไปนะฮะข้อที่17นะฮะ เขาบอกงี้เวลาที่เรารู้สึกกดดันนะครับรู้สึกกังวลรู้สึกว่ากลัวจะทำอะไรที่มันแบบทำได้ไม่ดีอะไรเงี้ยหรือมีเสียงในหัวต่างๆนะฮะใช้วิธีอย่างนี้นะครับคือแม่งไม่ต้องคิดอะไรละพุ่งเข้าชนแม่งเลยนะครับพุ่งเข้าชนใส่มันไปเลยนะครับก็คือเขาก็เหมือนกับว่าพยายามจะบอกว่าอันนี้ก็เหมือนกับคุณก็ไปโฟกัสในสิ่งที่คุณจะทำแทนที่จะโฟกัสว่าคนอื่นจะคิดยังไงคนอื่นเขาจะว่ายังไงมันจะดีไหมงานจะออกมาเป็นยังไง
ไปโฟกัสสิ่งที่เราจะทำแทนก็คือวิธีการหรือว่าในสิ่งแบบทีมงานของคุณหรืออะไรต่างๆที่จะทำงานด้วยกันแล้วก็สนุกไปกับมันเลยครับถ้าคุณสนุกไปกับมันคุณจะลืมพวกนี้เองความกดดันพวกนี้ค่อยไปรู้ทีหลังหลังจากที่งานเสร็จแล้วดีกว่านะครับข้อที่18ถ้าไม่มีอารมณ์ทำสิ่งต่างๆทำไงนะฮะเขาก็บอกว่าให้ใช้วิธีแบบรวมใจอันนี้มันก็พูดค่อนข้างหลวมๆนิดนึงนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าการรวมใจในที่นี้มันคือการที่เหมือนกับว่าเป็นการเหมือนตั้งสมาธิอ่ะคุณจะนั่งสมาธิก็ได้แต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีสมาธิมากพอคุณก็อาจจะไปลองทำอย่างอื่นทำนั่นทำนี่ไปทำอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับงานของคุณไปเดินเล่นไปช้อปปิ้งไปกินอาหารไปทำอะไรแล้วเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งค่อยๆคิดไอ้สมาธิที่มันรู้สึกถึงงานคุณอ่ะคือเหมือนกับระหว่างที่เราทำอย่างอื่นอ่ะก็อย่าปล่อยให้มันแบบหลุดลอยไปเลยก็คืออย่าทิ้งงานของคุณไปเลยคือให้มันซ่อนไว้เป็นจุดเล็กๆในใจแล้วค่อยๆรวมมันว่าอ่ะมันจะเป็นยังไงวะถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ลองตั้งคำถามกับมันแล้วก็ค่อยๆรวมศูนย์มันอีกครั้งหนึ่งค่อยๆเหมือนกับคล้ายๆเหมือนกับเวลาเราสมมติถ้าผมคิดงานไม่ออกเขียนงานพิมพ์อะไรไม่ได้แล้วเนี่ยไอเดียติดตันอย่างเงี้ยอ่ะเดินไปนั่นไปนี่แล้วลองคิดว่ามันจะเป็นยังไงนะอย่างงู้นอย่างนี้แล้วมันจะค่อยๆรวมมันช้าๆไอตรงเนี้ยความคิดเหล่านี้มันจะค่อยๆจากความคิดจุดเล็กๆมันจะค่อยๆหลั่งไหลเข้ามาแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวกลายเป็นตุเป็นตะนะครับแล้วเราก็อ่ะโอเคได้พอประมาณแล้วมาจดมาเรียบเรียงอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับข้อที่19นะฮะเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของความท้าทายระหว่างที่ว่าเราจะยืมแรงคนอื่นหรือเราจะซุ่มทำเองนะฮะลองดูนะฮะยืมแรงคนอื่นไหว้วานคนอื่นอย่างที่หนังสือเล่มนี้บอกนะครับหรือคุณจะเป็นสายซุ่มแล้วคิดว่าการที่เราพยายามด้วยตัวเองเนี่ยดีที่สุดแล้วคุณเป็นคุณชอบแบบไหนลองดูคุณชอบแบบไหนมากกว่ากันนะฮะจริงๆแล้วมันก็มีข้อดีในคนละแบบผมมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่สายซุ่มอยู่พอสมควรนะครับคือชอบทำเองอะไรเองสู้เองนะแต่ขณะเดียวกันพอมาอ่านหนังสือเล่มนี้ผมรู้สึกว่าเราก็ได้แนวคิดในเชิงที่ว่าเอ้ยจริงๆแล้วการที่เราซุ่มเองเนี่ยบางครั้งมันเสียเวลาบางครั้งมันเหนื่อยมันหนักหนามากเลยมันเสียพลังงานชีวิตมากมายแต่ถ้าเรายืมแรงคนอื่นเราไหว้วานคนอื่นเราแบบอ่ะโอเคชวนมาสนุกด้วยกันหรืออะไรเงี้ยบางทีมันก็ทำให้เราก็มันก็อาจจะเขาเหมือนกับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า leverage คือมันได้แบ่งเบากันแล้วก็มันก็ได้ช่วยกันทำงานกันไปมันก็ทำให้งานเนี่ยสามารถสำเร็จได้ง่ายขึ้นแล้วก็งานก็เสร็จได้ง่ายขึ้นนะฮะอาจจะไม่ง่ายขึ้นแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันมีแบบมีแผนมีคนช่วยกดดันมีคนไปด้วยกันมันก็ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือรู้สึกแบบว่าเฮ้ยฉันหมดไฟแล้วฉันนู่นนี่นั่นไม่ไหวบางทีแบบหันไปมองเพื่อนเจอเพื่อนแบบพร้อมลุยไปด้วยกันแล้วก็แบบอ่ะโอเคงั้นก็เราก็สู้ต่อไปว่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ต้องระวังอย่างนึงคอนเซิร์นนิดนึงว่าถ้าเรายืมแรงคนอื่นหรือว่าเราไหว้วานคนอื่นเนี่ยก็ต้องอย่าลืมว่าเราก็ต้องดูใจเขาใจเราไม่ใช่ว่ามัวแต่จะไปใช้คนอื่นแล้วเราก็มัวแต่คิดถึงผลประโยชน์ตัวเองเพราะถ้าเรามัวแต่คิดถึงผลประโยชน์ตัวเองโดยที่เราไม่รู้จักการให้เลยเนี่ยนั่นหมายความว่าก็ชิบหายรอบอื่นใครก็จะอยากช่วยเราหรือว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวอะไรก็ว่าไปฉะนั้นการที่เราจะทำอะไรสักอย่างจะยืมแรงจะทำนั่นทำนี่เนี่ยก็คิดด้วยว่าคนอื่นเขาก็สมมติว่าโอเคเราช่วยเขารอบหน้าเขามาช่วยเรารอบนี้เราอาจจะช่วยเขารอบหน้าหรืออะไรเงี้ยหรือเราอาจจะช่วยเขาก่อนหรืออะไรเงี้ยบางทีมันก็ต้องมีฟีลลิ่งประมาณนี้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยเพราะว่าบางครั้งถ้าเราหมดแต่ให้เขามาวุ่นวายกับงานเรามันก็น่าตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าพอเป็นของเขาแล้วเราหายไปเลยอะไรเงี้ยมันก็น่าตั้งคำถามสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วทำไมเขาต้องมาอยู่ในงานเราวะอะไรเงี้ยนะครับเว้นแต่ว่าเราเป็นแบบโหเป็นอาจารย์ที่เก่งมากเขาอยากจะมาติดสอยห้อยตามมาฝึกงานกับเรามาทำนั่นทำนี่ด้วยกันขอมาฝึกงานมาเรียนรู้ด้วยก็ดีแล้วอันนั้นก็แล้วแต่เพราะว่าคุณอยู่ในระดับนั้นแล้วแต่ถ้าคุณแบบยังไม่ได้รู้สึกว่าโหตัวเองแบบเอ็กซ์เพิร์ทระดับชั้นเฟียร์เป็นระดับเจ้าสำนักอย่างนั้นก็ต้องสู้กันไปเองก่อนนะฮะก็ต้องแบบใจเขาใจเราอะอย่างน้อยแบบคนละนิดคนละหน่อยกันว่าอะไรเงี้ยช่วยกันมาช่วยกันไปอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องมีฟีลลิ่งนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้หนังสือเล่มนี้จะชื่อว่าเลิกนิสัยทำอะไรไม่เสร็จสักอย่างเนี่ยนะครับแต่ถามว่าทำอะไรไม่เสร็จแล้วไงวะมีไหมเวลาแบบถ้าคุณแบบเจออย่างเงี้ยแล้วแบบมันมีโค้ดว่าแบบแล้วไงวะไม่เสร็จแล้วไงวะอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เขียนมาครับว่าต่อให้เรามีชีวิตแล้วเราทำอะไรไม่เสร็จมันก็ไม่อาจจะไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นก็ได้นะความรู้สึกครึ่งๆกลางๆเนี่ยแม้ว่าเราจะรู้สึกว่ามันยังไม่เสร็จแล้วมันครึ่งๆกลางๆเนี่ยอย่างน้อยมันก็เป็นความรู้สึกที่เชื่อว่าถ้าเรารู้สึกแบบนี้แล้วเนี่ย
มันก็แปลว่าเราเองเราก็อยากจะผลักดันตัวเองไปข้างหน้านะครับฉะนั้นมันก็ต่อให้เราตัวเองทำอะไรยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จเนี่ยอดทนไว้นะครับเพราะว่าอดทนเนี่ยมันจะทำให้เราได้พบกับโอกาสที่ทำให้เราได้เติบโตแล้วช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยมันจะมาเมื่อถึงจุดที่มันเป็นจังหวะที่โอเคกับเรานะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีเป้าหมายในชีวิตที่ไม่เหมือนกันนะบางคนอยากจะแบบมีครอบครัวมีแต่งงานมีลูกมีการงานที่ดีมีงานมั่นคงทำเลี้ยงดูพ่อแม่ได้นั่นนี่โน่นหรือบางคนอาจจะมีฝันที่ยิ่งใหญ่อยากจะเปลี่ยนโลกอยากจะคิดนวัตกรรมใหม่ๆอยากจะทำอะไรใหม่ๆฝากไว้กับโลกหรือทำนั่นทำนี่ต่างๆหรืออยากจะมีสิ่งประดิษฐ์หรือทำอะไรต่างๆมันมีหลายแบบนะครับทุกคนมีภารกิจชีวิตที่ไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยพรสวรรค์ของคน100คนมันอาจจะเป็นคนละแบบและสิ่งที่คนเอาพรสวรรค์ตัวเองมาใช้เนี่ยมันก็เป็นทักษะคนละอย่างเหมือนกันนะครับฉะนั้นสิ่งสำคัญคือหาพันธกิจของตัวเองให้เจอหาให้เจอว่าเราเกิดมาเราจะต้องทำอะไรเราอยากจะมีชีวิตแบบไหนเราอยากจะมีบ้านปลายยังไงเราอยากจะเอาจริงบ้านปลายเราจะยังไม่รู้หรอกเนาะแต่ว่าเราแบบเราแค่คิดว่าเอาล่ะชีวิตในวันนี้เราอยากจะทำอะไรเราคิดว่าเราทำตรงไหนแล้วมันเป็นสิ่งที่เราแฮปปี้กับสิ่งที่เรามีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยจุดไหนคือจุดที่เราอยากไปหรือเราแบบอ่ะเราสนุกกับอะไรอยู่อะไรเงี้ยเออตรงนี้ก็ต้องถามตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยมันจะมีคนบางประเภทครับที่เขาบอกว่ามีชีวิตที่อยู่ไปเรื่อยๆเคยเจอป่ะหรือเรามีฟีลลิ่งประมาณนี้บ้างไหมที่เหมือนกับว่าเฮ้ยเราเหมือนแบบเราอยู่ไปวันๆเราไม่รู้สึกแบบบีลองกับอะไรเลยมันรู้สึกแบบค่อนข้างที่จะเจ็บปวดด้วยซ้ำบางทีมันรู้สึกมืดมนมันหาอนาคตไม่เจอมันรู้สึกแบบอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันวงเวงอะไรเงี้ยเออชีวิตมันดูวงเวงมันดูไม่มีอะไรเลยมันดูไร้แก่นสารเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้บอกว่านั่นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนครับว่าให้รีบหาพรสวรรค์ของตัวเองได้แล้วนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยพรสวรรค์ของตัวเองเนี่ยมันพอเรารู้เนี่ยเราจะได้รู้ว่าโอเคจุดที่เราจะไปอยากจะไปจริงมันคืออะไรเราอยากจะทำอะไรเราเกิดมาเราอยากจะใช้ชีวิตในแบบไหนนะครับส่วนทำเสร็จหรือทำไม่เสร็จเนี่ยก็ไปดูที่กระบวนการในการทำงานของเรานะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเริ่มเห็นภาพตัวเองชัดขึ้นเราเห็นสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำมากขึ้นเราเห็นความฝันของตัวเองหรือเป้าหมายของตัวเองก็มันก็จะทำให้ตัวเองเรารู้ว่าเราจะหลีกไปยังไงอ่ะเออพาตัวเองไปยังไงแบบไหนนะครับทุกคนก็มีชีวิตที่ไม่เหมือนกันก็ต้องลองดูหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าไม่มีความฝันไม่มีเป้าหมายหรือไม่อยากจะทำอะไรเสร็จเลยผิดไหมก็ไม่ผิดเหมือนกันแต่นั่นแหละถ้าวันใดวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าเวลาการใช้ชีวิตของคุณมันวงเวงเนี่ยคุณก็ต้องถามตัวเองหน่อยนะว่าเออแล้วชีวิตเราจะยังไงต่อวะมันก็ต้องมีคำถามประมาณนี้ถูกป่ะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าอ่ะไม่เป็นไรชีวิตฉันอย่ามายุ่งชีวิตฉันสบายดีก็โอเคผมก็ยินดีด้วยนั่นก็อาจจะเป็นเป้าหมายของคุณที่เห็นไหมต่อให้คุณไม่ทำอะไรหรือคุณรู้สึกว่าทำอะไรไม่เสร็จแล้วถ้านั่นเป็นเป้าหมายของคุณก็โอเคนะครับเพราะนั่นก็คืองานก็คือเป้าหมายก็คือภารกิจชีวิตของคุณเพราะว่าเราอยู่เพื่อที่จะ entertain ourselves อะไรเงี้ย entertain ตัวเองอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับก็ลองดูนะครับผมว่าชีวิตทุกคนมันเกิดมามันก็ไม่มีอะไรเหมือนกันหรอกนะครับส่วนเราเองเราก็มีเรื่องมากมายผมเชื่อว่าหลายๆชีวิตหรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยคงมีฟีลลิ่งแบบเราตรงที่ว่าเราเนี่ยเกิดมาในยุคที่ว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่เข้ามาในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กข่าวสารข้อมูลผู้คนทุกอย่างมันดูแบบติดต่อเชื่อมโลกสื่อสารอะไรง่ายถึงแม้ว่าจะมีโควิดมันก็จะต้องแบบว่าก็ต้องคุยข้ามโลกกันได้อยู่ดีอะไรเงี้ยพอมันมีอะไรมาเยอะๆเนี่ยมันก็เกิดการแบบ disrupt เหมือนกันนะแล้วบางทีเนี่ยสิ่งที่เราจะทำจริงๆสิ่งที่เราจะโฟกัสจริงๆมันเสียเพราะว่าเราต้องเวลาไปเจาะแจ๊ะจอแจทำนู่นทำนี่กับคนอื่นเต็มไปหมดต้องไปตอบไลน์ต้องไปตอบแชทต้องไปโพสต์ภาพต้องไปลงสตอรี่ต้องไปคุยกับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยมันเยอะแยะไปหมดเลยเยอะมากกว่าที่เราจะได้มีโอกาสโฟกัสและทำในสิ่งที่เราอยากทำจริงฉะนั้นสิ่งสำคัญในวันนี้เนี่ยก็คือ20ข้อที่ผมเพิ่งแชร์ไปนะครับแต่ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่เราจะเลิกนิสัยที่ทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างเนี่ยหรือว่าทำอะไรไม่เสร็จสักอย่างเนี่ยคือเราต้องทำมันจริงๆนะครับผมเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของวินัยนั่นแหละต่อให้เราจะบอกว่าโอเคเนี่ยที่เขาบอกว่าแรงบันดาลใจกับวินัยคุณน่าจะเคยได้ยินเนาะว่าถ้าคุณมัวแต่ยึดแรงบันดาลใจเป็นหลักบางทีมันไม่เสร็จสักทีนึงแต่อย่างนั้นถ้าคุณยึดวินัยเนี่ยโอเคบางทีมันอาจจะเป็นการที่เราจะต้องทำการบ้านต่อแล้วล่ะว่าเราจะบิ้วแรงบันดาลใจของเรายังไงให้มันตามมาแล้วต่อให้เราทำงานเสร็จแล้วมันอาจจะยังไม่พอใจเราที่เขาบอกงี้ว่า first draft always sucks ก็คือว่า first draft ของเราหรือว่าไอ้ draft แรกของงานเราไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามสูตรอาหารครั้งแรกของเราการทำอาหารครั้งแรกของเราหนังเรื่องแรกหนังสือเล่มแรกหรืออะไรต่างๆ
มันอาจจะไม่ได้สำเร็จขนาดนั้นน่ะเก็ทป่ะคือพอกว่ามันจะสำเร็จจริงมันต้องมีการแบบต้องมีการรีไลท์ต้องมีการทบทวนต้องมีการแบบว่าปรับปรุงทำนั่นทำนี่หรือแม้กระทั่งคุณแต่งห้องคุณจัดบ้านคุณสร้างบ้านใหม่ออกแบบห้องอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็ต้องมีการแบบค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆดูรูปการว่าพอเราลงมือทำแล้วเนี่ยมันจะเจออะไรที่มันโอเคขึ้นดีกว่าหรือว่ารู้สึกว่ามันใช่กว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำออกมาจนเสร็จสักอย่างนึงเลยเนี่ยมันก็แปลว่าทุกอย่างมันลอยๆไงแล้วความลอยมันก็จะอยู่ในหัวแล้วสุดท้ายคือมันก็จะเป็นเนี่ยแหละผมชอบสิ่งนี้มากเลยที่เขาบอกว่ามันคือความคิดสะกิดใจอ่ะมันก็จะสะกิดใจอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวสักวันนึงเราจะเขียนเสร็จสักวันเดี๋ยวเราทำเสร็จเดี๋ยวเราค่อยหาเวลาทำแล้วสุดท้ายคุณทำไหมไม่ทำคุณบอกว่าคุณจะอ่านหนังสือเนี่ยคุณซื้อหนังสือมาโคตรเยอะเลยแม่งเต็มชั้นเต็มหิ้งเลยหรือว่าซื้อหนังมาซื้ออะไรมาซื้อ Netflix ซื้ออะไรมาบอกว่าจะดูจะทำนั่นทำนี่ไม่มีเวลาไม่ได้ทำนะครับฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือตรงนี้แหละก็คือว่าการที่เราเลือกนิสัยเหล่านี้แปลว่าเราอาจจะต้องวางแผนเราอาจจะต้องจัดระเบียบชีวิตของเราให้เห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยเราจะแบ่งเวลายังไงเราจะทำยังไงให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยโอเคอย่างน้อยคุณตั้งไว้ 100% ก็ตามคุณจะมี10อย่างที่คุณจะทำให้เสร็จแต่คุณอาจจะทำให้เสร็จ10อย่างก็ได้คุณทำให้เสร็จสัก4อย่างหรือ3อย่าง5อย่าง6อย่างก็โอเคแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ดีกว่าคุณไม่ได้เสร็จไม่ได้สำเร็จอะไรเลยหรือว่าไม่ได้ทำอะไรจนเสร็จเลยคืออย่างนี้ด้วยนะเสร็จเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่างานมันจะสำเร็จหรือว่าตุมตามป๊อปปูล่าขนาดนั้นแต่ว่าการเสร็จเนี่ยการที่เราทำอะไรสักอย่างแล้วมันถึงจุดปลายทางแบบที่เราตั้งใจเนี่ยไม่ว่ามันจะไปได้แค่ไหนคุณภาพยังไงแต่ว่ามันก็คือความสำเร็จในก้าวแรกของมันนะครับก้าวต่อไปเนี่ยคุณก็ต้องไปหาเวของคุณเองแล้วล่ะว่ามันจะเติบโตหรือว่ามันจะไปต่อได้ยังไงได้ดีกว่านี้แต่ว่าถ้าเราไม่มีก้าวแรกมันนั่นแปลว่าทุกอย่างไม่อยู่ในหัวแล้วในหัวของเราไม่ได้ทำให้คนยอมรับเราครับคนยอมรับเราจากสิ่งที่เขาเห็นจากเราเห็นจากผลงานของเราเห็นจากสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นต่างหากไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในหัวของเรานะครับสิ่งที่อยู่ในหัวเราอาจจะเป็นนวัตกรรมก็ได้แล้วสุดท้ายพอมีคนอื่นทำแทนเราก็จะแบบว่านั่นไงฉันก็คิดได้นั่นไงฉันก็เคยคิดไว้อย่างนี้เสียดายชิบหายเลยผมเป็นคนที่เสียดายกับอะไรอย่างนี้มากฉะนั้นถ้าไม่อยากจะเสียดายกับอะไรอย่างนี้ก็เลิกนิสัยทำอะไรไม่เสร็จสักอย่างด้วยกันทำอะไรสักอย่างแล้วกันนะครับโอเควันนี้ไปก่อนนะครับถ้าคุณคิดว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์หรือว่าพอดแคสต์นี้มีคุณค่าฟังแล้วได้ประโยชน์นะฮะก็อย่าลืมติดตามนะครับกด Subscribe นะ Big Napath Viral Story หรือช่องNapath SL ใน YouTube หรือ Spark Live Podcast นะฮะใน Podbean หรืออะไรก็แล้วแต่ในอนาคตนะครับตอนนี้กำลังจะทำนะฮะก็ลองดูนะครับส่วนใครที่อยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้เต็มๆก็ไปอุดหนุนหนังสือเล่มนี้ได้นะครับราคาตามปกคือ215บาทนะฮะก็ลองดูนะครับว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นเล่มที่คุณประทับใจเหมือนเราไหมนะผมรู้สึกว่าเล่มนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นหนังสือแปลจากญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นหนังสือที่ดีนะครับแล้วก็ทั้งชื่อหนังสือและคุณภาพหนังสือถือว่าโอเคผมให้ผ่านนะครับผมเอาล่ะนะฮะก็ชอบคอนเทนต์นี้ก็อย่าลืมแชร์ไปได้นะครับกดไลค์ได้คุยกันได้หรือมาเม้นกันก็ได้ว่าคุณรู้สึกยังไงกับคอนเทนต์แบบนี้หรือว่าคุณอยากจะให้เราทำคอนเทนต์ประมาณยังไงก็รีวิวกันได้นะครับหรือว่าคุณไปอ่านแล้วชอบเหมือนเราไหมก็มาคุยกันได้เช่นกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับบิ๊กรีวิวหนังสือวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับวันนี้โชคดีว่ามีเวลานะครับก็เลยแบบเขียนงานเสร็จละก็เลยมาคุยกันได้นะครับก็จะพยายามมาทำให้บ่อยขึ้นเท่าที่ทำได้นะครับโอเคครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย